ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆชั้นม.1ทุกคนนะคะค่ะก็มาอยู่กับพี่กระแตนะคะใน EP นี้ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องการบวกการลบทศนิยมไปเนาะสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นการคูณและการหารทศนิยมนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะการคูณและการหารทศนิยมเอาการคูณก่อนเนาะเอาเรื่องของการคูณก่อนนะคะการคูณทศนิยมเนี่ยมันก็มีหลักการไม่เยอะหรอกค่ะเป็นหลักการง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะให้น้องเนี่ยจดหลักการไปด้วยนะคะหลักการคูณทศนิยมนะคะก็ให้น้องเนี่ยคูณกันแบบปกติก่อนเลยนะคะก็คูณแบบปกติก่อนนะคะโดยที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงจุดทศนิยมนะคะพอคูณกันแบบปกติเดี๋ยววงเล็บก่อนนะคะว่าไม่ต้องนับทศนิยมนะคะก็คือแบบมีตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็คูณตามจำนวนตัวเลขนั้นเลยนะทีนี้พอคูณกันเสร็จแล้วในขั้นตอนที่มันเป็นผลลัพธ์นะคะเราก็ค่อยมานับจุดทศนิยมนะคะคูณเสร็จแล้วค่อยมาใส่จุดทศนิยมเนาะโดยเวลาใส่จุดทศนิยมเนี่ยเราจะใส่ยังไงก็คือเราก็จะนับจำนวนตำแหน่งทศนิยมนะคะทั้งตัวคูณและก็ตัวตั้งนะคะทั้งตัวตั้งและตัวคูณเนาะนับรวมกันรวมกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีตัวตั้งกับตัวคูณมันมีทศนิยมตัวตั้งมี2ตำแหน่งตัวคูณมี1ตำแหน่งเนี่ยถ้ารวมกันมันก็จะกลายเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วก็ค่อยมาใส่ทศนิยม3ตำแหน่งนั้นในผลลัพธ์ของเรานะคะโอเคเนาะก็คือคูณกันแบบปกติเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่จุดทศนิยมตามจำนวนของตัวตั้งและตัวคูณนะคะง่ายๆเนาะดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างน้องๆจะเห็นว่ามันเป็นลบ 17.4 คูณกับลบ 0.96 เนาะเขาก็คูณกันปกติน้องๆเห็นเปล่าดูตัวอย่างนะลูกเขาก็เอา174เนี่ยมาคูณก่อนคูณกับ96ก่อนเลยเห็นไหมเขาจะไม่คำนึงถึงทศนิยมเลยอันดับแรกก็คือเขาเอาตัวเลขที่มีเนี่ยมาคูณกันปกตินะคะแล้วก็คูณปกติตั้งคูณเหมือนสมัยประถมที่อาจารย์ที่คุณครูเขาได้สอนมาเนาะก็คูณกันพอได้คำตอบออกมาปุ๊บได้คำตอบเป็นเท่านี้เนาะ 16,704 เขาก็จะมาดูที่จุดทศนิยมเห็นไหมคะเขาจะเริ่มจะใส่จุดทศนิยมตรงคำตอบมันเนาะเวลานับนะคะอันนี้มันเป็นกี่ตำแหน่งลูกตัวตั้งเป็นกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งเนาะแล้วก็ตัวคูณเป็น2ตำแหน่งทีนี้ก็เอามารวมกันนะคะก็จะได้ว่า1บวก2เป็นเท่าไหร่เอ่ย1บวก2เป็น3ตำแหน่งฉะนั้นคำตอบของผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ของมันเนี่ยก็จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเห็นไหมแล้วก็จะใส่ไปเป็น1 2 3ก็จะจุดตรงนี้เนาะทีนี้ดูเครื่องหมายที่พี่ได้สอนไปเนาะก็คือเครื่องหมายถ้าเป็นเครื่องหมายลบคูณกับเครื่องหมายลบจะได้อะไรคะจะได้บวกนั่นเองเนาะลบคูณลบได้บวกเนาะอันนี้เขาก็เลยเป็นจำนวนที่เป็นบวกมานะคะเรียบร้อยแค่นี้ง่ายไหมเอ่ยทีนี้มาดูตัวอย่างของเรากันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกฝนกันก่อนนะคะข้อ1เดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยดูตามที่พี่สอนไปก่อนนะข้อ1ดูโจทย์ก่อนโจทย์จะเห็นว่ามันเป็นลบ 4.52 คูณกับลบ 8.51 เนาะเราก็เอาตัวเลขปกติเลยมาคูณกันก่อนนะคะมันมีแนวคิดด้วยเราก็เขียนแนวคิดตามเขาก่อนเนื่องจากลบ
ครื่องหมายตรงนี้นะคะน้องๆเครื่องหมายที่เป็นขีด2ขีดเนี่ยเขาเรียกว่าค่าสมบูรณ์นะเคยได้ยินไหมค่าสมบูรณ์หรือภาษาอังกฤษบอกว่า absolute นะคะค่าสมบูรณ์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวที่ไปอยู่ในค่าสมบูรณ์พอออกมาแล้วมันจะกลายเป็นบวกตลอดนะคะนะเนี่ยพอออกมามันก็จะกลายเป็นจำนวนบวกตลอดนะคะโอเคไหมอะไรก็ตามที่เข้าไปอยู่ในค่าสมบูรณ์ผลลัพธ์มันออกมามันจะเป็นค่าบวกเสมอนะเขียนอะไรก็ตามที่เข้าไปอยู่เขียนเป็นภาษาแบบให้เราเข้าใจง่ายๆเลยอะใน absolute ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นค่าบวกเสมอโอเคไหมคะเดี๋ยวทำขีดกั้นไว้ก่อนเนาะทีนี้เราก็จะได้ตรงนี้เราใส่แอบสรุปให้มันก่อนก็คือ 4.52 เนาะแล้วก็และกับแอบสรุปลบ 8.51 นะคะก็จะได้เป็น 8.51 ทำไมถึงต้องใส่แอบสรุปก่อนเพราะว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราจะยังไม่คำนึงถึงพวกที่เป็นจำนวนที่เป็นลบนะคะเราก็จะคูณกันแบบจำนวนที่เป็นบวกก่อนปกติมันจะคูณง่ายกว่านะลูกนะอ่ะมาตั้งคูณกันเลยนะคะ 4.52 กับ 8.51 ใช่ไหมแล้วก็อย่าเพิ่งไปคำนึงถึงจุดมันนะคะจุดทศนิยมมันแล้วก็ตั้งคูณปกติไปเลยเนาะไม่ต้องไปใส่จุดนะคะเวลาคูณนะคะอ่ะคูณกันออกมาสิ1คูณ2ได้2 1คูณ5ได้5 1คูณ4ได้4 5คูณ2ได้10ลด1 5 5 25เป็น26อ่ะ4 5 20เป็น22อ่ะ8 8 2 16ลด1 8 5 40เป็น41ลด4นะคะ8 4 3 2 3 2แล้วก็เป็น36เนาะอ่ะบวกกันตรงนี้เป็น2นี้เป็น5ตรงนี้เป็น16ทด1เป็น14ทด1เป็นไม่ใช่14มันเป็นแค่4เนาะ2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4 6บวก2เป็น8อันนี้ก็จะได้3นะคะแต่เราจะตอบตามนี้เลยไหมไม่ได้เนาะเราก็ต้องมาคิดตำแหน่งทศนิยมอีกทีใช่ไหมคะแล้วก็เขียนโจทย์ก่อนอันดับแรกเราก็เขียนตามที่เราได้คูณมาก่อนนะคะแล้วทีนี้ลองพิจารณาดูสิคะว่าเครื่องหมายใช่ไหมมันเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมคะลบคูณลบได้อะไรเอ่ยได้บวกเนาะไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้นะคะบวกเอาเป็นว่ารู้กันว่าเป็นบวกเนาะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาตรงตำแหน่งของมันอีกทีนะคะว่ามันมีกี่ตำแหน่งตัวตั้งตรงนี้มีกี่ตำแหน่งลูก2ตำแหน่งเนาะตัวคูณมีกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะคะฉะนั้นรวมกันเป็นกี่ตำแหน่งเอ่ยเป็น4ตำแหน่งทีนี้ก็ถึงเวลาของเราที่เราจะมาใส่ผลลัพธ์ให้มันเป็นทศนิยมนะลูกอะเวลานับเราก็จะนับอะเป็น4ตำแหน่งใช่ไหมก็นับจากหลังนะคะจากหลังไปหน้าเนาะก็นับ1ตำแหน่งตรงนี้1 2อะ1 2 3 4ก็แสดงว่าจุดทศนิยมของเราเนี่ยจะอยู่หลังเลข8หน้าเลข4นะคะโอเคนี่ก็คือคำตอบของเราเนาะ38จุด4 6 5 2เป็นไงบ้างคะเริ่มพอจะแบบอ๋อหรือยังทีนี้มาดูข้อ2ต่อถ้าใครยังไม่อ๋อเนาะถ้าใครยังเอ๊ะอยู่เดี๋ยวครูจะสอนให้อ๋อนะคะงงไหมคะเอ๊ะกับอ๋อคืออะไรเอ๊ะก็คือแบบยังสงสัยอยู่อ๋อก็คือเข้าใจแล้วอะไรอย่างนี้เนาะมาดูข้อ2นะคะข้อ2แนวคิดนะคะเราก็
อันไหนที่มันติดลบเนี่ยเราจะทำเป็นใส่แอบโซลูทให้มันก่อนนะลูกเนื่องจากเราจะใส่แอบโซลูทให้หมดเลยเนาะอะไรก็ตามที่เข้าไปอยู่ในแอบโซลูทแล้วผลลัพธ์ออกมามันจะกลายเป็นบวกเสมอนะและแอบโซลูทลบ 7.23 จะเท่ากับ 7.23 นั่นเองนะคะสาเหตุที่เขาให้ใส่แอบโซลูทอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราคูณเลขปกติเนี่ยเราจะคูณแบบว่ายังไม่คำนึงถึงเครื่องหมายจะให้มันเป็นจำนวนบวกตลอดก่อนนะคะเวลาคูณเนาะพอคูณเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาคำนวณว่ามันเป็นการลบคูณลบหรือว่าบวกคูณคูณลบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยมาพิจารณาเครื่องหมายอีกทีนะคะทีนี้เราจะมาคูณกันนะคะอันนี้เป็น 5.96 เนาะอันนี้เป็น 7.23 นะคะฉะนั้นเราก็จะยังไม่คำนึงถึงตำแหน่งทศนิยมก่อนเนาะเราจะคูณกันปกติก่อนจะคูณกันปกตินะคะตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่18ทศ1 93เป็น27บวกตัวทศ1เป็น28นะคะ35เป็น15บวก2เป็น17นะลูกทีนี้ต่อไป2คูณ6เป็น12ทศ1 29เป็น18 18บวก1เป็น19นะคะทศ1 254บวก1เป็น11นะคะต่อมา776เป็น42ทศ4 79 63 63ก็เป็น67นะคะ75 35 35บวก6เป็น41เนาะแล้วก็บวกกันตรงนี้ก็ได้8ตรงนี้ก็ได้10ทศ1เป็น9เป็น10เป็น19นะคะ7 8 9 10นะคะทศ1อันนี้เป็น3เป็น10ทันไหมอันนี้มันเป็นการคูณปกติอะลูกมันก็เหมือนคูณในระดับชั้นป.1 ป.2 ของหนูอะเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้ออกมานะคะแต่ว่าเราจะตอบแบบนี้ได้เลยไหมไม่ได้เนาะเราต้องมาพิจารณาอะไรอีกทีพิจารณาเครื่องหมายอีกทีแล้วก็พิจารณาอะไรคะตำแหน่งทศนิยมอีกทีนะคะโอเคดังนั้นลองโจทย์มาก่อนแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราคูณออกมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะพิจารณาเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นบวกเนาะบวกคูณกับลบได้อะไรคะบวกคูณลบได้อะไรเอ่ยจำได้ไหมที่พี่บอกไปก่อนหน้านั้นอะ EP นู้นเลยอะ EP ก่อนหน้าหลาย EP เลยอะจำได้ไหมบวกคูณลบได้อะไรคะช่วยกันตอบนะตอบในใจก็ได้บวกคูณลบก็จะได้ลบนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ลบติดไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาตำแหน่งนะคะตำแหน่งทศนิยมนะคะตัวตั้งมีกี่ตำแหน่งเอ่ยมี2ตำแหน่งเนาะตัวคูณมีกี่ตำแหน่งก็มี2ตำแหน่งเช่นกันฉะนั้นผลลัพธ์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นกี่ตำแหน่งเป็น4ตำแหน่งนะลูกทีเราได้แล้วว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นทศนิยม4ตำแหน่งแล้วก็มาทำการใส่ตำแหน่งให้มันหนึ่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่4จะอยู่ตรงนี้นะคะหลังเลข3นะคะเรียบร้อยไม่ยากเนาะทีนี้ข้อ3เดี๋ยวพี่จะมันมีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ย6 7 8 9 10โอ้มี10ข้อนะคะเดี๋ยวข้อ3เราจะมาทำพร้อมกันเนาะข้อ3เราจะทำพร้อมกันนะคะข้อ3เนื่องจากใส่แอบโซลูทให้มันก่อนนะคะเนื่องจากแอบโซลูทลบ 15.3จะเท่ากับ 15.3 และ
absolute 0.51 ก็จะเท่ากับ 0.51 ทีนี้เราก็เอาตัวเลขมาคูณกันปกติก่อนนะคะก็เอาตัวเลขตรงนี้มา153โดยที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงทศนิยมมันนะคะตัวนี้ก็จะเหลือเลข51เนาะก็จับมันมาคูณกันนะคะคูณกัน1คูณ3ได้3 1คูณ5ได้5 1คูณ1ได้1ต่อไป5คูณ3ได้15ทด1 5 5 25เป็น26นะคะทดสอบ5คูณ1ได้5 5บวก2เป็น7นะคะก็บวกกันอันนี้ก็จะเป็น3 5บวก5เป็น10ทด1เป็น6เป็น7เป็น8นะคะตรงนี้ก็ได้7ทีนี้ตอบได้เลยไหมยังไม่ได้นะคะเราจะต้องมาคำนึงถึงเครื่องหมายมันก่อนแล้วก็คำนึงตำแหน่งทศนิยมนะคะดังนั้นลบ 15.3 คูณกับ 0.51 จะเท่ากับแล้วก็เขียนสิ่งที่เราได้ทำการคูณมาเอาไว้ก่อนเขียนรอไว้ก่อนนะคะพิจารณาเครื่องหมายก่อนลบคูณกับบวกลบคูณกับบวกแน่เลยเองให้เวลาคิดลบคูณกับบวกได้อ่ะตอบได้ลบนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบนะลูกทีนี้มาดูตำแหน่งทศนิยมตัวตั้งมีกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งนะคะตัวคูณล่ะมีกี่ตำแหน่งมี2ตำแหน่งนะคะบวกกันจะกลายเป็น3ตำแหน่งฉะนั้นผลลัพธ์ของเราก็จะเป็นกี่ตำแหน่งเป็น3ตำแหน่งอ๋อแล้วก็เริ่มนับตำแหน่งเลยลูกตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตรงนี้ก็แสดงว่ามันก็จะอยู่หลังเลข7นะคะก็จะได้เป็นคำตอบก็คือลบ 7.803 เรียบร้อยทีนี้ข้อ4ถึงข้อ10นะคะเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆลองฝึกทำด้วยตนเองเนาะหวังว่าคงจะทำได้นะคะเพราะว่ามันไม่ยากเลยหลักการมันแค่ง่ายๆเองนะคะก็ขอให้น้องๆเนี่ยค่อยๆทำนะคะมีสติสมาธิในการคิดเลขอย่างรอบคอบนะคะเพราะน้องๆทำเสร็จน้องๆก็ค่อยมาดูเฉลยจากพี่นะคะเดี๋ยวพี่จะให้สัญญาณให้น้องๆได้เริ่มทำได้เลยนะอย่าลืมกด stop ก่อนนะคะเริ่มค่ะพี่จะมาเฉลยนะคะพี่จะใส่ absolute ให้มันก่อนตัวหลังก็เช่นกันทีนี้พี่ก็จะเอาตัวเลขมาคูณกันเลยคูณกันนะลูกน้องๆก็อย่าคูณเลขผิดนะคะตรงเนี้ยต้องมีสติในการคูณเลขนิดนึงเนาะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาเครื่องหมายและตำแหน่งทศนิยมนะคะลบคูณลบก็จะได้บวกเนาะทีนี้มาดูตำแหน่งอันนี้3อันนี้1เป็น4นะคะเป็น4ตำแหน่งคำตอบก็จะเป็น 7.2625 ข้อ4ผ่านไปทีนี้มาดูข้อ5ข้อ5ที่ก็จะเฉลยเลยเนาะเนื่องจาก absolute ใส่ absolute ให้หมดจะเท่ากับ
1025.3 และ absolute ลบ 1.5 ก็จะเท่ากับ 1.5 พี่ก็เอาตัวเลขมาคูณกันเหมือนเดิมจับคูณเหมือนเดิมนะคะบวกกันพยายามมีสติในการคิดเลขนะลูกพลาดตัวเดียวก็ถือว่าข้อนั้นไม่มีคะแนนให้เลยนะคะเราจะต้องคิดอย่างรอบคอบมาพิจารณาเครื่องหมายตรงนี้มันจะเป็นบวกคูณกับลบเนาะบวกคูณกับลบก็จะได้ลบนะลูกมาดูตำแหน่งทศนิยมกันนะคะอันนี้1ตำแหน่งอันนี้ก็1ตำแหน่งรวมกันเป็น2ตำแหน่งฉะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็จะได้คำตอบก็คือลบ 1537.95 นี่ข้อ6ไปเรื่อยเลยนะเนื่องจาก absolute ลบ 34.35 อะไรที่อยู่ใน absolute ออกมาก็จะกลายเป็นบวกทั้งนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกเช่นกันแล้วเราก็เอาตัวเลขมาคูณกันคูณกันนะคะก็327เป็น31 39เป็น30 9545 ก็493.27เป็น ค่อยๆคิดอย่างรอบคอบนะเลข0ก็คือ0นั่นแหละ0คูณกับอะไรก็ได้0เนาะ5525ตัว2 5315เป็น17 21 538เป็น5315เป็น17นะลูกท่องแม่สูตรคูณแม่สูตรคูณก็ต้องท่องให้ได้นะเนี่ยอย่าท่องผิดนะอย่าท่องผิดอย่าท่องผิดทีนี้ก็บวกกันนะคะบวกกันแต่ทีนี้ยังไม่จบเนาะเราต้องพิจารณาเครื่องหมายแล้วก็ทศนิยมอีกทีนึงนะคะถ้าเราฝึกฝนมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความชำนาญความคล่องขึ้นนะลูกฉะนั้นทำไมคณิตศาสตร์ถึงต้องมีแบบฝึกหัดล่ะก็เพราะว่าคณิตศาสตร์มันต้องมีการฝึกหัดด้วยตนเองนะจะมานั่งอ่านนั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเองเข้าใจได้หรือเปล่านะคะลบคูณบวกได้อะไรได้ลบนะคะตรงนี้มี2ตำแหน่งตรงนี้มี1ตำแหน่งรวมกันเป็น3ตำแหน่งก็แสดงว่าคำตอบของเราก็จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะก็จะได้ลบ 17,515.065 เองต่อไปข้อ7ข้อ7นะคะเนื่องจากและ absolute ลบ 9.03 พี่ก็เอาตัวเลขมาคูณกันเลยคูณ
กันลูกบอกกันนะบอกกันโอเคยังตอบไม่ได้นะคะมาพิจารณาเครื่องหมายอีกทีนะคะสิ่งสำคัญในตอนสุดท้ายแล้วก็ตำแหน่งทศนิยมนะบวกคูณลบได้ลบนะคะตรงนี้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งตรงนี้อีก2ตำแหน่งรวมกันเป็น4ตำแหน่งนะคะผลลัพธ์ของเราก็ต้องเป็นทศนิยม4ตำแหน่งข้อ8โอ้ยแก้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะคะสู้ๆเนื่องจากลบ 9,175.3 ก็จะเท่ากับ 9,175.3 และabsolute ลบ 0.063 ก็จะเท่ากับ 0.063 เอาตัวเลขมาคิดเลยคิดเลขคูณเลขเข้าไปนะลูก9 5 2 ใครที่คิดเลขเร็วๆอ่ะคิดเลขเร็วแล้วก็ต้องถูกเนี่ยทั้งเร็วแล้วก็ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะดีสำหรับตัวหนูเพราะว่าเวลาเราทำข้อสอบใช่ไหมเราจะมีเวลาจำกัดให้นะคะฉะนั้นถ้าหนูคิดช้าเวลาอาจจะหมดก่อนได้นะลูกพยายามฝึกคิดเลขให้รอบคอบแล้วก็รวดเร็วนะลูกนะแบบมองปุ๊บได้คำตอบเลยอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เกินไปเนาะแต่ว่าถ้าตัวเลขน้อยๆเรามองปุ๊บเราก็ตอบได้เลยนะคะแต่ถ้าตัวเลขมันเยอะก็อาจจะมีทดเลขหน่อยเพื่อความรอบคอบเนาะอันนี้ลบคูณลบได้อะไรลบคูณลบได้บวกนะคะทศนิยมตรงนี้ทศนิยมตรงนี้1ตำแหน่งเนาะอันนี้เป็น3ตำแหน่งรวมกันเป็น4ตำแหน่งนะคะผลลัพธ์ของเราก็จะได้ทศนิยม4ตำแหน่งนั่นเองข้อ9ลายมือเริ่มไม่เป็นลายมือแล้วและอะไรก็ตามที่อยู่ข้างในถ้าสมมุติออกมาจะเป็นบวกเสมอเอาตัวเลขมาคิดเลยนะคะ405เวลาเขียนเลขเนี่ยต้องเขียนให้ตรงตำแหน่งด้วยนะลูกไม่งั้นถ้าเกิดตัวเลขมันเยอะแล้วตำแหน่งมันไม่ตรงเนี่ยก็อาจจะบอกเลขผิดได้นะลูกได้แล้วทีนี้เราก็จะมาดังนั้นเริ่มเหนื่อยหรือยังสู้นะฝึกฝนเยอะเราก็จะได้ความเชี่ยวชาญและความรู้เพิ่มนะคะทีนี้บวกคูณลบได้อะไรเอ่ยได้ลบนะคะตรงนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งรวมกันเป็น4ตำแหน่งฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะเป็น4ตำแหน่งนะลูกโอเคข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอีกนิดเดียวนะคะบางคนอาจจะไม่เขียนแนวคิดก็ได้นะมันจะได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่อันนี้เราเขียนแนวคิดเพราะว่าเขียนตามตัวอย่างเขา
ขามีให้เขียนแนวคิดเราก็เลยต้องเขียนแนวคิดตามเนาะโอเคดังนั้นพิจารณาเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายอันนี้มันเป็นบวกใช่ไหมบวกคูณบวกก็จะได้บวกนะคะดูตำแหน่งทศนิยมตัวตั้ง3ตำแหน่งตัวคูณ2ตำแหน่งรวมกันเป็น5ตำแหน่งนะคะผลลัพธ์ของเราก็จะเป็น5ตำแหน่งนั่นเองก็จะจุดตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบของเราถึง10ข้อแล้วเป็นยังไงกันบ้างทำถูกหมดทุกข้อไหมเอ่ยใครที่ทำถูกหมดทุกข้อก็น้องๆมาถูกทางแล้วค่ะพี่ก็ปรบมือให้นะคะส่วนคนที่ยังมีข้อผิดพลาดไม่ต้องเสียใจนะลูกไว้เดี๋ยวเราจะมาแก้มือกันใหม่ในการหารนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะไปการหารนิดนึงนะการหารนะคะการหารก็ไม่ยากค่ะถามว่าหลักการมันก็คล้ายๆกับการคูณไหมก็ไม่คล้ายนะคะไม่คล้ายเลยนะคะมาดูหลักการหารกันนะหลักการหารทศนิยมก่อนที่เราจะหารได้เนี่ยอันดับแรกเลยที่เราต้องคำนึงนะคะก็คือตัวหารจะต้องเป็นไงจะต้องไม่เป็นทศนิยมนะคะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็ต้องคูณด้วยเศษ10ส่วน10คูณทั้งเศษและส่วนนะลูกอ่ะแล้วก็ถ้าตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็คูณด้วยเศษ100ส่วน100เราเรียนเกี่ยวกับเศษส่วนกับทศนิยมแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าตัวหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งก็ต้องคูณด้วยเศษ 1,000 ส่วน 1,000 ถ้าเป็น4ตำแหน่งอ่ะก็หมื่นส่วนหมื่นถ้า5ตำแหน่งอ่ะก็แสนส่วนแสนแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราหารเนี่ยตัวหารมันจะต้องไม่เป็นทศนิยมมันถึงจะหารได้นะคะมาดูกันว่าตามหลักการที่พี่ได้บอกไปเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างน้องๆจะเห็นว่าตัวตั้งก็เป็นทศนิยมใช่ไหมตัวหารก็เป็นทศนิยมนะคะเวลาหารเนี่ยอันดับแรกเราอย่าเพิ่งไปคำนึงถึงเครื่องหมายก่อนเนี่ยตรงนี้อย่าเพิ่งไปคำนึงนะลูกหนูก็หารแปลว่าเอาเลขที่เป็นบวกมาหารก่อนลูกเดี๋ยวเราจะไปคำนึงเครื่องหมายกันในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งเราก็คิดออกมาใส่แอบสูตรให้มันนะคะนี่เราก็ใส่แอบสูตรให้มันเราก็จะได้เป็นดังนี้ที่พี่วงสีแดงไว้นะคะทีนี้น้องๆก็มาดูน้องเข้าใจคำว่าตัวตั้งกับตัวหารไหมตัวตั้งเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าตัวตั้งอันนี้เขาเรียกตัวตั้งตัวหารก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังอันนี้เขาเรียกตัวหารฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องดูก็คือดูตัวหารตัวหารตรงเนี้ยมันเป็นทศนิยมใช่ไหมคะฉะนั้นน้องต้องไม่ทำให้ตัวหารเนี่ยมันเป็นทศนิยมน้องๆก็ดูว่าตัวหารมันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งใช่ไหมลูกเป็น3ตำแหน่งฉะนั้นถ้าเกิดตัวหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งมันเข้าข่ายอันไหนคะอันนี้เนาะอันเนี้ย3ตำแหน่งต้องคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย 1,000 ส่วน 1,000 เห็นไหมเขาก็จับ 1,000 ส่วน 1,000 มาคูณนะคะทั้งเศษแล้วก็ส่วนนั่นเองพอคูณเสร็จก็ใช้หลักการคูณทศนิยมทั้งก็คูณกันปกติแล้วสุดท้ายก็มาคำนึงเกี่ยวกับเครื่องหมายแล้วก็พิจารณาว่ามันมีกี่ตำแหน่งแค่นั้นเองนะคะทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าตัวหารของเราเนี่ยมันไม่เป็นไงคะมันไม่เป็นทศนิยมเนาะเราก็จับหารยาวปกติเลยลูก
นี่ตรงนี้ตามแนวคิดของเขาจับหางยาวปกตินะคะมีน้องๆคนไหนไหมที่ยังหางยาวไม่คล่องอ่ะถ้างั้นพี่ก็ขอฝากให้น้องๆเนี่ยกลับไปทบทวนในเรื่องของหางยาวเนาะพยายามหางยาวให้คล่องนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะการหารการคูณการบวกการลบเนี่ยพื้นฐานมากเลยนะทีนี้เราก็จับหารยาวปกตินะคะก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ 23.7 เองพอเราได้ 23.7 แล้วก็มาเขียนตอบทีนี้เวลาจะตอบสุดท้ายท้ายสุดนะคะเราต้องคำนึงเครื่องหมายของมันลบหารกับลบก็จะได้อะไรคะได้บวกเนาะตรงนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นคำตอบ23.7 ลูกเดี๋ยวพี่จะดอกจันตรงนี้นะคะสุดท้ายให้มาพิจารณาเครื่องหมายนะคะอันนี้คือสุดท้ายเรียบร้อยการหารอันนี้เอาสักตัวอย่างหนึ่งไหมเอาสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเอาสักตัวอย่างหนึ่งอันดับแรกนะลูกเราก็มาพิจารณาตัวหารก่อนตรงนี้ตัวหารเนาะตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเนี่ยเป็นทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยเศษ10ส่วน10เนาะเดี๋ยวลอกโจทย์ก่อนลอกโจทย์กันนะคะเราจะเขียนตามตัวอย่างใส่แอบโซลูทให้มันก่อนนะลูกพอถอดแอบโซลูทออกมาก็จะเป็นบวกทั้งเศษแล้วก็ส่วนทีนี้มันเป็นตัวหารเนี่ยตัวหารเนี่ยมันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งแล้วก็ต้องคูณด้วยเศษพาร์ทเศษ10ส่วน10นะคะคูณกันออกมาตรงนี้ก็จะเป็น 3.55 ตรงนี้ก็จะได้5ปกติแล้วจากนั้นเราก็จะไปทำการหารยาวนะลูกนะหารยาวหาร5หาร3ได้ไหมไม่ได้แล้วก็ใส่0เจอจุดตรงไหนก็ใส่จุดตรงนั้นนะคะต่อมา5หาร37เอ้ย35ได้ไหม5อะไรได้35 5 5 7 3 15นะคะลบออกใส่0แล้วก็ดึง5ลงมา5อะไรได้5 51นะคะลบกันก็จะเป็นไงเป็นเศษ0เนาะทีนี้คำตอบของเราเนี่ยก็คือ 0.71 นะคะพิจารณาเครื่องหมายอีกทีสิลบหารลบใช่ไหมลบหารลบได้อะไรคะได้บวกนะคะโอเคแล้วก็จะได้คำตอบก็คือ 0.71 เป็นอันเสร็จทีนี้สำหรับ EP เนี้ยพี่ก็จะฝากถึงการหารทศนิยมถึงข้อ1นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อในข้อ2นะคะหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยจะไปทำต่อไปทำล่วงหน้าก่อนพี่ก็ได้นะไม่ว่ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันใน EP หน้านะคะก่อนจะไปนะคะขอทวนนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างเราก็เรียนเรื่องการคูณแล้วก็การหารเศษส่วนใช่ไหมทวนก่อนการคูณหลักการว่ายังไงก็คือคูณปกติใช่ไหมคูณปกติเสร็จแล้วเวลาเราใส่ผลลัพธ์นะคะตรงผลลัพธ์เราก็จะมาพิจารณาอะไรพิจารณาตำแหน่งทศนิยมนะคะก็คือถ้าเราก็เอาจำนวนตำแหน่งของตัวตั้งนะคะจำนวนตำแหน่งทศนิยมตัวตั้งรวมกับจำนวนตำแหน่งทศนิยมตัวคูณนะคะเสร็จแล้วตรงนั้นล่ะค่ะก็จะคือ
คำตอบของจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ของเราโอเคไหมทีนี้เราก็ต้องอีกอย่างนึงเราก็ต้องพิจารณาอะไรด้วยพิจารณาเครื่องหมายนะคะว่ามันเป็นลบมันเป็นบวกหรือยังไงเนาะทีนี้ไปที่การหารการหารเศษส่วนนะคะการหารเศษส่วนหลักการว่ายังไงก็ให้ดูที่ตัวหารเนาะเราต้องพยายามที่จะทำให้ตัวหารเนี่ยไม่เป็นทศนิยมนะคะถ้าตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็ต้องคูณด้วยอะไรเศษ10ส่วน10ถ้าตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็คูณด้วย100ส่วน100ถ้าเป็น3ตำแหน่งก็คูณด้วย1000ส่วน1000นั่นเองนะคะอ่ะสำหรับก่อนจะลาไปนะคะก็ขอฝากน้องอีกเรื่องนึงก็คือให้น้องเนี่ยไปทวนหลักการคูณการหารมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันใน EP หน้าเนาะสำหรับ EP นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย